จะมาเน้นเรื่องของการฝึกย้ำเป็นจุดว่าในกรณีที่เราฝึกแพทเทิร์นยาวๆแบบนี้เนี่ยเราติดจุดไหนเนี่ยเรายังไม่ต้องเริ่มใหม่ก็ได้เราฝึกที่จุดนั้นไปก่อนอย่างเช่นกรณีสาย3ใช่ไหมเราวนไปก่อนเราจะแบ่งเขามาฝึกย่อยอีกทีนึงมันเป็นปกติอยู่แล้วเรื่องของการฝึกอย่างเงี้ยสาย3ลองดูนะ